มีไอเทมอยู่2อย่างนะครับที่หลอมได้มานะครับผมโคตรที่จะภูมิใจนำเสนอนะครับก็คือ Effect Card ครับ Personal Data Card นะครับผมโคตรที่จะภูมิใจนำเสนอของทั้ง2อย่างนี้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับเติมครบสูงสุด 3,299 บาทนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับระหว่าง9บาทจนถึง699บาทนะครับผมจะไม่เอามานะครับผมขออนุญาตข้ามนะครับมาที่999บาทนะครับเติมครบ999บาทนะครับจะได้เป็นชุดเซตถาวรนะครับต่อมา 1,299 บาทนะครับก็จะเป็นปีกถาวรนะครับซึ่งเป็นกล่องนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาปีกตัวไหนนะครับคือเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเราเอาพร้อมกัน2อย่างไม่ได้นะครับต่อมา 3,299 บาทนะครับก็จะเป็นปืน8ดาวถาวรนะครับมันจะมีอยู่2กระบอกนะครับก็คือแบบธรรมดากับแบบก๊อตนะครับซึ่งแบบก๊อตก็จะดีกว่าและโหดกว่าสวยกว่านะครับผมแล้วก็กล่องหลังโปรโมชั่นนะครับคือเมื่อเติมครบ 3,299 บาทแล้วนะครับแล้วเติมเพิ่มไป500ก็จะได้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับก็มีชิ้นส่วนมีสกินปืนมีกันโซมีแต้มบ้านสกิลสัตว์เลี้ยงแล้วก็เอ็มม่วงเอ็มฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเปิดแล้วได้เลยหรือเปล่าหรือมันสุ่มนะครับแต่ที่ต้องได้แน่ๆก็คือชิ้นส่วนหลอมนะครับ Angel Tier 1ครั้งนะครับคือได้มา1ชิ้นนั่นเองซึ่งผมก็ไม่ได้เติมมานะครับผมก็เลยไม่มีชิ้นส่วนมาให้ดูนะครับผมก็ขออนุญาตขึ้นรูปภาพที่ทีมงานได้แปะไว้ที่หน้าเว็บขึ้นมานะครับว่าหลอมกี่ชิ้นกี่ชิ้นจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับมีไอเทมอยู่2อย่างนะครับที่หลอมได้มานะครับผมโคตรที่จะภูมิใจนำเสนอนะครับก็คือ Effect Card ครับแล้วก็ Personal Data Card นะครับผมโคตรที่จะภูมิใจนำเสนอของทั้ง2อย่างนี้เลยนะครับไปดูกันว่ามันคืออะไร Effect Card นะครับเมื่อเราสร้างห้องนะครับหน้าห้องของเราจะเป็นสีส้มๆวิบวับวิบวับนะครับอยู่ในหน้าห้องแล้วเมื่อเราเข้ามาในห้องตรงชื่อเราก็จะมีแสงวิบวับเช่นกันนะครับเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับถึงจะไม่ค่อยโดดเด่นเหมือนพวกเมติกหรือว่ากาแล็กซี่นะครับผมบอกเลยครับว่าก็สวยเอาเรื่องอยู่นะครับผมชอบแบบนี้มากเลยนะครับผมใส่กับแบ็คกราวด์ไม่ใช่แบ็คกราวด์เนมการ์ดของครบรอบ4ปีคือเข้ากันมากเลยนะครับสีนี้กับเนมการ์ดตัวนี้นะครับอันนี้คือเนมการ์ดใช่ไหมขอดูแป๊บโอเคมีแบ็กกราวด์แล้วก็เนมการ์ดโอเคที่ผมใส่คือเนมการ์ดแล้วครับแล้วหน้าห้องตรงหน้าล็อบบี้นะครับก็จะเป็นแสงแบบนี้เช่นกันเอาหายนี่ไงมาแล้วนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้หายไปแล้วนะครับใครที่ดูไม่ทันก็กรอไปดูได้นะครับต่อมา Personal Data Card นะครับคืออะไรนะครับเคยไหมครับเวลาส่องตัวกันอื่นคลิกขวากดเช็คข้อมูลนะครับแต่กับเรานะครับแบบนี้ครับเป็นแสงอย่างนี้ครับไอ้เหี้ยกูแต่งกับใครเนี่ยกูไม่เคยแต่งไอ้เหี้ยบั๊กเป็นแสงอย่างนี้ครับเป็นไฟเหลืองอร่ามอย่างนี้นะครับคือใครที่มีคือดูโก้ดูสวยดูหรูดูแพงดูมีฐานะเป็นผมก็อยากได้อยากเติมเหมือนกันแต่ผมไม่ไหววะ ก็ขอขอบคุณทีมงานเล็กช็อตมากเลยนะครับที่อุตส่าห์ซัพพอร์ตไอเทมนี้มาให้ผมนะ นี่ครับบอกเลยว่าใครมีการ์ดตัวนี้ครับบอกเลยครับว่าหน้าข้อมูลตัวละครของเราเนี่ยจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปนะครับคือมีแสงที่สวยงามนี้เลยนะครับผมคือชอบมากเลยครับผมชอบเอฟเฟกต์ตัวนี้มากเลยนะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะเรามาดูชุดเซตดีกว่าครับชุดเซตนะครับคุณสมบัติก็วิ่งบวก2 EXP บวก120แล้วก็เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้นบวก10แล้วก็ Final Damage ลบ1น่าจะเป็น Final Damage แหละนะครับต่อมาปีกนะครับปีกหนวดปลาหมึกนะครับ
วิ่งบวก5เกาะเวล3ตกจากที่สูงไม่เจ็บ HP บวก20สลับปืนไว 50% แล้วก็บินได้ในห้องแชทนะครับมาดูหนวดปลาหมึกกันดีกว่าครับแม่งใหญ่นะครับแล้วก็ยั่วเยี่ยยั่วแย่อย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นขาตะขาบหรือจะเป็นกล้ามปูอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยชัวร์ว่ะนะครับโอเคนี่คือแบบที่1นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอันนี้หรือจะเอาอันนี้นะครับอันนี้แตกต่างนะครับก็คือคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับมีแค่อย่างเดียวก็คือการ์ดกระสุนไรเฟิลจู่โจมครับซึ่งอันนี้จะไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นสลับปืนไว้ขึ้นแทนอันนี้เป็นสลับปืนไว้ขึ้นแทนนะครับอันนี้จะเอาออกนะครับแล้วถูกแทนที่ด้วยการ์ดกระสุนไรเฟิลจู่โจมนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษนะครับอันนี้คือเท่กว่านะครับผมโคตรที่จะชอบอันนี้เลยนะเรามาดูปืนกันบ้างดีกว่านะครับแบบธรรมดาคุณสมบัติก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะครับดันเจียนโกสเกตนะครับก็คือประตูผีนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูผี1ผี2ผี3นะครับต่อมาแบบก๊อตครับแบบก๊อตคุณสมบัติก็จะมีมากขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับก็เหมือนเดิมครับมีไฟนอลดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อเราฆ่าศัตรูแล้วจะฟื้นฟูเลือดเป็นจำนวนมากนะครับดันเจียนโกสเกตก็คือประตูผีเหมือนเดิมเลยนะครับจะผี1ผี2ผี3อะไรก็แล้วแต่เรานะครับที่เราอยากเล่นอยากใช้นะมาเรามาดูไอ้ปีกตัวนี้บ้างดีกว่าเวลาเราวิ่งแบบนี้เลยคือไม่รู้ว่าจะใหญ่ไปไหนนะครับแล้วดูตัวละครแล้วครับชุดเซตเราผู้หญิงสวยทุกชุดเซตอยู่แล้วครับผู้ชายแม่งไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่มีชุดเซตไหนแบบหล่อเท่หล่อเท่เลยนะครับแล้วดูครับดูนมครับอวบอึ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกดบินดูถ้าบินนะครับก็ปกติครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เหมือนกับพญาอะไรสักอย่างอะพญาแมงมุมหรือจะพญาอะไรก็ช่างนะครับไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมาพูดนะส่วนตัวแล้วผมว่าปีกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเกะกะนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับสำหรับเราอาจจะไม่เกะกะแต่คนอื่นอาจจะเกะกะนะครับแล้วมีข้อเสียเวลาเราไปเล่นโหมดยิงปืนอะไรเงี้ยเราก็จะเต้นแอบไม่ได้นะครับศัตรูแม่งเห็นปีกหมดเลยนะครับเพราะว่าปีกตัวนี้ใหญ่และยาวนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือชุดเซตตัวละครครับจะอึมไปไหนถ้าเขาบอกว่าในโหมดประตูผีเนี่ยจะแรงขึ้นหลายเท่าเราก็ต้องลองเล่นดูนะครับแต่ว่าที่ผมจะเอามาเล่นก็คือแบบก๊อตนะครับซึ่งแบบธรรมดาผมลองมาเล่นแล้วก็แรงใช้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าแรงใช้ได้นะครับผมก็เลยขอข้ามมาที่ก๊อตแล้วกันว่าก๊อตเนี่ยจะแรงแค่ไหนวะสิ่งที่ผมพบเจอตอนนี้ครับก็คือเด้งนะครับมาเด้งอะไรตอนนี้วะมาผมกลับเข้าห้องมาใหม่แล้วครับผมแต่ว่าหยุดก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่เข้ามาดูคลิปในช่องผมแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงก็รบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับปืนนี้อย่างแรงนะครับถ้าดูแบบก๊อตครับแบบก๊อตจะแรงแค่ไหนวะแบบก๊อตไม่แตกต่างอะไรจากปกติเลยครับแบบก๊อตรู้สึกว่ามันไม่แรงเพิ่มขึ้นไปเลยสักนิดหรือผมยังไม่รู้วะว่ามันแรงขึ้นก็ลองดูไปก่อนพี่ครับยูตัวผมมันบอกว่าชอบวาร์ปอะครับอาการครับอาการเป็นยังไงนายเล่นคนเดียวหรอครับคือยังไงนายเล่นคนเดียวยังไงครับงงแบบที่พี่ลงในคลิปเลยวาร์ปแบบไหนว่าไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวจบเกมค่อยถามเขาก็แล้วกันนะครับเราเดินไปแล้ววาร์ปกลับมาที่เดิมเดี๋ยวทำไมผมยิงไม่โดนวะเอ้าไอ้เหี้ยปิงไอ้ซาดเอ้าเฮ้ยเฟลอีกแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปเอ้าผมนี่วาร์ปเฉยเลยเอ้าผมวาร์ปเฉยเลยเขาทักทีผมวาร์ปเลยกรรมรู้สึกวันนี้เน็ตผมแย่มากเลยมารอบบอสครับยิงกันดีกว่า
จะเวิร์กไหมเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วทำไมผมวาร์ปวะใครยิงห้องปะเนี่ยน่ามีมั้งคิดเองปืนแรงไหมแบบธรรมดากับก็อตอะความแรงเท่ากันเลยไม่มีแตกต่างเลยแค่มีไออะไรนะไฟนอลดาเมจกับเวลายิงศัตรูแล้วเลือดเพิ่มมีแค่นี้แหละแต่ก็สวยดีนะปืนเนี่ยข้างบนนี้มีคือยิงกัน2คนอันเนี้ยพูดเป็นเล่นนะแล้วที่เหลือไปไหนหมดโอ้โหเกือบตายโอ้โหหนีพ้นไปเนี่ยเออได้อยู่เอ้ยเขาปล่อยอะไรมาวะเนี่ยปล่อยอะไรมาดราก้อนบอลเหรอ เขาปล่อยอะไรมาวะพลังอะไรวะเนี่ยพลังวิเศษอะไรวะเนี่ยใช่ใช่แต่ปืนสีม่วงเอาเองแล้วปืนไหนวะไปไหนแล้วบอสไปไหนแล้วบอสกลับไปตั้งหลักไปเชิญเพื่อนก่อนมาแล้วบอสมาแล้วพุ่งมาแล้วกลัวต้องกลัวเหรอผมงงกับคนนี้มากเลยตอบครับแม่งเลยเอาเด้เอาเด้ยิงจนบอสตายเลยครับโหดอกบัวอะไรเนี่ยแม่งยังกระคุกอีกเหี้ยด่านนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงแค่มอนครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ปืนนี้ยิงเรื่อยๆผมว่าไม่ค่อยเวิร์กว่ะต้องใช้พวก AF อะไรเงี้ยไปข้ามไปข้ามไปได้2ล็อกเลยนะคราวนี้สุดทางครับยิงครับเรียบร้อยแตกมาบอสลงมาเพิ่งคืออะไรวะเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นของสัตว์เลี้ยงดูทรงแล้วน่าจะเป็นของสัตว์เลี้ยงเอ้ยผมชอบว่ะเท่ว่ะเอาเด้เฮ้ยหนีดิโอ้โหเพื่อนแตกเลยไม่เป็นไรไปครับไปครับฟึบหลบก่อนไปได้อยู่ไหมไปได้อยู่ครับมาถึงเสาแล้วก่อนที่เลือดบอสมันจะเพิ่มจนเต็มหลอด ไม่เอานะงั้นไม่เอานะโอเคตอนนี้บอสมาคู่ครับผมตายแน่ครับเรียบร้อยครับร่วงครับระเบิดน้ำแข็งครับแล้วโอ้ยเอาไอ้เหี้ยตายเฉยงงเอ้าเพื่อนโอ้โหระเบิดโดนหัวเพื่อนเด้งไปที่อื่นเลยปืนเราโหดอยู่ครับปืนเราอย่างแรงเอ๊ะมันยิงทะลุไหมเนี่ยโอ้โหรถไวมากรถไวมากรถไวจริงเฮ้ยมาอีกแล้วแม่งชอบมาคู่เอ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนบังแตกดีงี้มาระเบิดนี้ต้องโดนบอสเน้นๆครับนี่ไงเน้นๆจริงๆด้วยไปตัวผู้ชายจะตายแล้วนี่ว่ะเอาให้ตายดิผมต้องได้ดิเออสวยเฮ้ยปืนเนี้ยแรงจริงประตู P3 อ่ะ P2 P1 ก็น่าจะแรงตามด้วยแหละเออใช้ได้อยู่เรียบร้อยตายได้ชิ้นส่วนหลอมมาด้วยไม่เคยหลอมเลยในชิ้นส่วนเนี้ยผมได้ผมทำลายตลอดประตูไหนประตูแดงว่ะเจอประตูแดงนะครับแบบธรรมดากับก็อตก็ดาเมจไม่ได้แตกต่างนะครับแค่คุณสมบัติเพิ่มนะครับแต่ว่าดันเจียนนี้คือแรงนะครับตามที่มันบอกไปเลยแรงเท่ากันแรงครับแรงครับแรงไม่แรงก็ดูนะครับยิงทีเป็นร่วงหมดครับเข้าวาร์ปเดี๋ยวนะมันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะตัวเกมเสียโมเกมหรือว่าปิงจากเน็ตอะไรเงี้ยรู้สึกว่า 3BB ผมเริ่มเน่าด้วยว่ะแม่งหลุดมา3ครั้งแล้ววันเนี้ยดีนะไม่เด้งออกจากห้องตอนที่มันวาร์ปเมื่อกี้ตอนมันหลุดอ่ะไม่งั้นผมต้องแบบเสียเวลาเข้าห้องใหม่แน่นอนมาหน้าไหนก็ไม่กลัวครับมาดิมาดิร่วงหมดร่วงหมดครับ
หิวเลือดให้หน่อยหิวเลือดพวกหน่อยอยู่ๆก็หายแล้วครับลบลงใหม่ครับนะบอสกะโหลกครับก็ดีกว่าวัวแล้วกันวัวเสียเวลาบั๊กเลยกูเกมกูบั๊กเลยมาแล้วบอสโอ้ไอ้เหี้ยมึนเมาเลยเวียนหัวเลยเฮ้ยอันนี้ระดับง่ายนะครับไม่ได้สร้างระดับยากนะครับถ้าระดับยากมันจะนานนะครับกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปพยายามทำคลิปไม่ให้มันยาวนะครับยกเว้นเล่นมัมมี่ก็จะยาวเป็นตามปกติของมันเลยวันนี้ก็เล่นโดดเชือกครับโดดเชือกหลบนะครับโดนคือตายนะครับอึ๊บหลบได้นะครับกระจอกครับทำได้อย่างเงี้ยโอ้ยโอ้โหหลบไม่พ้นหน้าไหนหน้ากลางนะครับหน้ากลางครับนี่ครับเร็วได้คลิกขวาซูมโอเคคลิกขวาซูมได้ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรที่เป็นพิเศษนะครับเฮ้ยต้องถอยห่างครับปกติมันจะต้องแดงครึ่งแมปมันเนี่ยแต่ว่าบั๊กไงแม่งไปอยู่ด้านหลังเฉยเลยสีแดงผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะบั๊กไปอยู่นั้นทำไมโอ้ยตอนนี้คือเมามากครับมึนไปหมดแล้วรีโหลดดิตายอีกแล้วโยนไงให้มันโดนมันวะเนี่ยผมโยนไม่โดนมันสักทีบอยใกล้ตายแล้วครับเราช่วยกันยิงเลยครับเอ้ยโอ้โหกงเล็บอย่างนี้ไม่ชอบเลยแม่งเจ็บจริงปาระเบิดน้ำแข็งไงให้โดนเนี่ยเอ้ยนี้ธงอะไรธงขาวยอมแพ้ปะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันเพิ่มเลือดหรือว่าที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไว้วะอยู่เรื่อยๆมั้ยเนี่ยหมดแล้วเหรอหมดไปจังโอ้โหแตกเพื่อนปักไว้แล้วเพื่อนปักไว้ให้แล้วผมไม่รอดว่ะเจอเชือกเงี้ยเจอเชือกเงี้ยโดนไปไงก็ตายเนี่ยอย่างเงี้ย อย่าไปหาอยู่นะครับข้างหน้านะครับเชือกมานี่ตายห่านะครับบอสครับบอสตายเร็วบอสครับเอ้ยผมยิงได้ด้วยว่ะหมดแม็กพอดีมากลับครับกลับครับไปเจอบอสหลักเราดีกว่าวิ่งชิวๆเลยโอ้โหเซ็งจัดไม่มีมีดหมอไม่มีมีดหมูงั้นจะได้จบแบบไวๆแล้วในเมื่อไม่มีแล้วก็วิ่งปกตินี่แหละนะครับแค่วิ่งแค่นี้ก็ไวแล้วนี่ขนาดไม่ได้ใส่เซตไฟกับปีกบั๊กนะเนี่ยยังวิ่งเร็วเลยบอกว่าก็โอเคอยู่มืออะไรวะเนี่ยยิงแล้วมันจะหุบลงไปไหมไม่หุบไปว่ะนึกว่าจะหุบเหมือนพวกหนวดปลาหมึกอะไรเงี้ยของด่านดากอนเอเรียเราเจอบอสหลังเราแล้วบอสหลังเราโหดาเมจ200กว่าใช้ได้แรงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบก๊อตนะครับก็แรงเหมือนกันฮับบับไวส์คือท่าอะไรฮับบับไวส์ผมนึกถึงขนมไวส์ขนมที่มันคล้ายๆกับบิสกิตอะไรเงี้ยป่ะเราบักระเบิดน้ำแข็งดีกว่าน้ำแข็งระเบิดน้ำแข็งน่าจะเวิร์กกว่ามาระเบิดน้ำแข็งครับมาครับระเบิดน้ำแข็งเราบอสจะบักอยู่กับที่ให้เราไหมโอเคสลับเป็นปืนบอมตอนนึกว่าหมาที่ไหนเหี้ยสัตว์เลี้ยงมาครับปืนครับโอ้โหระเบิดน้ำแข็งดาเมจคูณ2นี่คือ500เลยนะแรงเอาเรื่องอยู่อะแรงไม่แรงก็ดูครับผมสุดยอดชอบปืนนี้ผมว่าสาย PVE ต้องมีแล้วแหละผมไม่ค่อยชัวร์ว่ายิงคนมันจะยิงได้ดีไหมเดี๋ยวต้องทำคลิปแยกนะครับถ้ารวมเป็นคลิปเดียวเนี่ยมันจะยาวเกินไปไงนะครับเดี๋ยวคนดูเขาเบื่อแค่คลิป15นาทีก็เบื่อกันแล้วบอสใกล้ตายแล้วครับมาปาระเบิดแข็งเพื่อนได้จบไวๆนะครับใกล้ตายแล้วบอยใกล้ตายแล้วครับอ๋อมอนมาว่ะมอนมาเยอะเลยรีโหลดบอยใกล้ตายแล้วบอยใกล้ตายแล้วผมจะได้ไหมโอ้ผมได้ครับ
มันแบบแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าปืนเรามันแรงไงแรงไม่แรงก็ดูนะครับเฮ้ยเรารีบเก็บดีกว่าเราได้บูสต์มาครับโอ้โหเร็วๆเฮ้อเร็วๆเฮ้อก่อนที่มันจะวิ่งช้าปึ๊บโอ้โหช้าเลย มีความสุขแป๊บเดียวนะครับใครจะเก็บได้เยอะกว่ากันนะครับโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนรีบหรอโอ้โห12เท่ากับที่2แล้ว13 14หมดยังหมดแล้วใช่ไหมถ้าเก็บครบทั้งแมปมันจะได้เหรียญใหญ่ใช่ป่ะผมไม่แน่ใจว่ะผมก็ลืมนะแบบว่าเก็บทั้งหมดใช่ป่ะแล้วมันจะมีอีกอันนึงโผล่ขึ้นมาอยู่แถวๆตรงกลางนี่แหละไม่ค่อยชัวร์ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เล่นด่านนี้นานแล้วก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ